วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการโอนเหรียญออนเชนนะครับจากเอเจนต์ไทยอย่างแม็กบิไปอย่างที่ต่างประเทศนะครับนะโดยใช้การโอนผ่านเน็ตเวิร์กทรอนนะครับซึ่งถ้าหากใครที่กำลังหาวิธีในการโอนเหรียญอยู่คิดว่าคลิปวินี้จะเป็นประโยชน์นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฝากโดยใช้ usdt กันบ้างนะครับซึ่งจุดเด่นของทางแม็กบิตคือเราสามารถได้จะใช้เน็ตเวิร์กอย่างทรอนเนี่ยสามารถโอนเงินเข้ามาได้นะครับวิธีก็ง่ายมากเลยนะครับกดปุ่มคริปโตตรงนี้นะครับแถบคริปโตตรงนี้นะ แล้วก็กดปุ่มฝากตรงนี้ได้เลยครับอ่ะโอเคตรงนี้กดปุ่มชันอ่านตรงนี้เรียบร้อยแล้วกดปุ่มถัดไปครับแล้วก็เลือกเป็นทร์นะครับ trc 2 0ตรงนี้นะครับอ่ะจากนั้นเราก็ copy address ตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปใช้ในการถอนจากที่อื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะใช้ในการถอนจากเอชแชนเอชแชนเจ้านี้นะครับนะก็กดปุ่ม withdraw ตามปกติเลยนะครับแล้วก็เลือกเป็น on chain จากนั้นกดปุ่ม next ฮะผมก็จะเอา address ของตรงนี้นะครับเอาเอเดสตรงนี้นะอันนี้เป็น d อ r เด s ของผมนะเ,นเพื่อนๆต้องใช้เอดเดสของตัวเองนะครับโอเคผมก็ปี๊ตรงนี้แล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ปุ๊บโอเคจากนั้นผมก็จะถอนนะครับสมมติถ้าผมจะถอนสัก1ิบเหรียญแล้วกันนะครับนะโอเคเน็ตเวิร์กฟรีก็คือ1 USDT นะครับจากนั้นกดปุ่มเน็กตรงนี้ได้เลยครับโอเคตรงนี้ก็ถอนให้เรียบร้อยนะครับโอเคก็ให้เราคอนเฟิร์มนะว่าเอดเดสที่เราจะถอนเนี่ยตรงกันไหมนะครับอันเดดนี้กับ d อดเดสของทาง m a c b e t ตรงกันหรือเปล่านะครับขึ้ืนต้นด้ย t w9 t w9 wui นะครับอ่ะดูสีตัวหน้าเสียตัวหลังเอาไว้แล้วกันนะครับจากนั้นกดปุ่ม c o n f i r มตัวนี้ได้เลยครับโอเคแล้วก็ให้ไปกล่องขั้นตอนการใช้งาน exchange ที่เราจะถอนออกไปได้เลยครับโอเคหลังจากที่เราถอนแล้วนะครับก็รอเงินมันเข้ามาที่ทาง m a c b e t สักครู่หนึ่งนะครับซึ่งก็ตอนนี้ใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับไม่เกีนนาทีครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราจะได้อีเมลขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากที่มี เหรียญ USDT โอนเข้ามาแล้วนะครับจะได้อีเมลหน้าตาแบบนี้ก็บอกว่าใช้ n e ็ตเวิร์อะไรนะครับจำนวนเหรียญที่โอนเข้ามากี่เหรียญอันนี้ก็คือสิเหรียญเนาะถ้าเราไปดูที่ในกระเป๋าใน Macbit ของเรานะครับก็จะเจอว่าสิทัซ้์ทั้งหมดของเราตอนนี้มี USDT 10เหรียญแล้วนะครับหรือว่าถ้าใครหาไม่เจอก็กดปุ่มถูกตรงนี้กดปุ่มถูกเล็กตรงนี้นะครับเป็นการ เช็คดูนะครับว่าเรามีเหรียญอะไรกันบ้างนะครับจะได้พอรู้นั่นเองนะครับแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการฝากเงินโดยใช้ trc 2 0นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอนเหรียญกันบ้างนะครับสมมติถ้าเราต้องการที่จะถอน usdt จาก m a ก b i t นะครับก็ให้เราไปที่กงกระเป๋าตรงนี้นะครับกระเป๋าเงินตรงนี้นะแล้วก็กดไปที่กองคริปโตตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดไปที่ตรงแอสเซทของเราที่เรามีอยู่นะครับก็คือ usdt ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มถอนตรงนี้ได้เลยครับปุ๊บ อ่ะโอเคเขาก็จะบอกว่าถึงที่อยู่อะไรนะครับหรือว่ากระเป๋าอเดรสไหนที่เราต้องการที่จะถอนไปนั่นแหละนะครับก็ให้เรากดคลิกไปที่ปลายทางที่เราต้องการที่จะถอนไปสมมติถ้าผมต้องการจะถอนไปในกระดานเทรดนี้นะครับผมก็จะกดปุ่ม deposit ตรงนี้นะครับโอเคจะฝากเหรียญอะไรก็เป็น USDT นะครับใช้เน็ตเวิร์กอะไรก็คือ TRON นะครับ t r c 2 0โอเคจากนั้นเราจะได้กระเป๋าอเดรสตรงนี้มานะครับก็ให้เรากด copy ตรงนี้เอาไว้นะครับเป็นอั d ราส่ของทาง HN ปลายทางที่เราต้องการจะโอนไปนั่นแหละนะครับแล้วก็ให้เรากลับมาที่ทาง Macbit นะครับแล้วก็เอาอัตราสตรงนี้อ d d ร e ส s ตรงนี้นะนะอัตรสที่เราจะถอนไปนะครับเอามาวางไว้นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ตรงเครือข่ายตรงนี้ก็เลือกเป็น t r c 2 0แบบนี้นะครับแล้วก็จํานวนที่ต้องการถอนนะครับก็คือกดแม็กไปเลยก็คือ10หรือว่าจะกําหนดสุดท้ายแล้วแต่เลยนะครับจากนั้นกดปุ่มยืนยันตรงนี้ได้เลยครับ โอเคก็ให้เราตรวจเช็คนะว่าที่อยู่ตรงกันไหมนะครับไปดูที่ปลายทางซิว่าที่อยู่ตรงกันหรือเปล่านะครับถ้าเราดูก็ตรงกันเรียบร้อยนะครับโอเคคาเทเนยียม1 USDT นะครับจกนั้นกดปุ่มยืยนยันตรงนี้ได้เลยครับปึ๊บโอเคก็ให้เรากรอกรหัส OTP ที่ได้จากอ e ีเมลแล้วก็กรอกตรง Google Authenticator ตรงนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มยืยนยันได้เลยครับแล้วก็กดปุ่มตกลงครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็รอ เงินเนี่ยมันถูกโอนไปไม่เกินนาทีครับคิดว่าเพื่อนจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับหากใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดตามเป็นการรําลังใจให้กับทีมงานคลิปตัวร็อกกันหน่อยละกันนะครับยังไงวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับขอแจ้งข่าวนิดน,นึงนะครับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับตอนนี้เอเชนยอย่าง MacBit นะครับหรือว่าเป็นกระดานเทรดสัญชาติไทย ที่เป็นเครือของทางปั๊มพีทีนั่นแหละนะครับตอนนี้ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรอตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยนะฮะสำหรับเดือนเมษายนนี้นะครับฟรีค่าธรรมเนียมในการเทรดตลอดทั้งเดือนเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการต้อนรับอีเวนต์สำคัญของ Bitcoin อย่างอีเวนต์แฮฟวิ่งครับรวมถึงอีกหนึ่งข้อเจ๋งของ m a c b i t นะครับคือการรองรับ Network ทรอนนะครับหรือว่า TRC20 เอาไว้ให้เราสามารถโอนเงินเข้าโอนเงินออกผ่านทางทรอนที่ค่าธรรมเนียมถูกแล้วก็เร็วมากๆครับหากใครสนใจนะครับสามารถดูในลิง์กด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับ